ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะคุณผู้ชมออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเห็นนานาเป็นประจำทุกสัปดาห์นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันนานามีเรื่องขนมปังมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็จะเอาเจ้าขนมปังตัวนี้ไปทำเป็นเมนูชื่อโรตีจอนอยากรู้ว่าโรตีจอนคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังคำอธิบายไปด้วยกันนะคะส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมพร้อมเคล็ดลับแบบอัดแน่นเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูที่ชื่อว่าผัดพริกขิงลูกชิ้นหมูฟักทองนึ่งค่ะหลายครั้งเนี่ยเวลาเราซื้อขนมปังมาขนมปังมันจะอร่อยมากๆเลยในวันแรกที่เราซื้อมาโดยเฉพาะขนมปังบาเก็ตหรือขนมปังที่เป็นขนมปังฮอทดอกแบบนี้บาเก็ตเปลือกข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มส่วนขนมปังฮอทดอกหรือขนมปังหวานเนี่ยซื้อมาวันแรกๆเขาจะนุ่มมากเลยอ่ะแต่พอทิ้งไว้วัน2วันทั้งที่ยังไม่หมดอายุที่ข้างซองนะแต่คุณผู้ชมเนื้อแห้งแข็งไม่น่ารับประทานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเอาเจ้าตัวนี้ทิ้งไปก็เสียดายนานามีไอเดียค่ะ1เมนูที่เรียกได้ว่าฮิตเป็นสตรีทฟู้ดของมาเลเซียสิงคโปร์ฮิตตั้งแต่รุ่นแม่จนรุ่นนานาชื่อเมนูว่าโรตีจอนนั่นเองเจ้าโรตีจอนเนี่ยนะคือเอาขนมปังทรงยาวแบบนี้หรือขนมปังฮอทดอกเนี่ยนะคะมาผ่าครึ่งจากนั้นเนี่ยเขาจะใส่ไส้เป็นไส้ไข่กับไส้เนื้อสับหรือแกะสับหรือไก่สับปรุงรสแล้วก็จะเอามาจี่ด้วยกันกับขนมปังทานคู่กับผักแล้วก็มีซอสมะเขือเทศค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากเห็นเสร็จแล้วรู้สึกว่าต้องทำเมนูโรตีจอนวันนี้มาลงมือทำไปด้วยกันเลยโอ้เนี่ยแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมโอเคจากนั้นเราก็จะเสิร์ฟด้วยการปิดเขานิดนึงเพย์เขาหน่อยแล้วก็เอาผักลงไปวางข้างๆบอกว่าฉันกินผักด้วยเหมือนกันนะวันนี้นี่โรตีจอนเวอร์ชันนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเนยถั่วมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ถั่วลิสงคั่วลงในโถปั่นตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะปั่นผสมให้เข้ากันจนเนื้อเนียนเตรียมไว้ทาเนยถั่วลงบนขนมปังแซนด์วิชเตรียมไว้ตามด้วยทาแยมสตรอเบอรี่ลงบนขนมปังแซนด์วิชจากนั้นประกบเข้าด้วยกันผ่าครึ่งจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูกรานิต้ามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่นมอัลมอนด์ลงในภาชนะตามด้วยวิปปิ้งครีมจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไต้หวันสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตามด้วยผงชาสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักถุงชาออกเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็ง3ชั่วโมง
นำออกมาขูดเป็นเกล็ดฟูนำเข้าแช่แข็งอีกครั้งเตรียมไว้ใส่นมอัลมอนด์ลงในภาชนะจากนั้นใส่เจลาตินตามด้วยใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไต้หวันสูตรคีโตตราสีสันใส่ผงชาสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วตักถุงชาออกเทใส่พิมพ์กลมที่เตรียมไว้เขาแช่เย็นจนส่วนผสมเซตตัวเตรียมไว้เป็นพุดดิ้งนมตักกรานิต้าใส่ภาชนะรับประทานกับพุดดิ้งนมและไข่มุกบุกตกแต่งด้วยใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะคะเราจะผัดหอมแดงกับเนื้อสับก่อนใส่หอมแดงลงไปคุณจะสับละเอียดก็ได้สับหยาบก็ได้หั่นเป็นแว่นก็ได้ถ้าไม่ใช่หอมแดงใช้หอมใหญ่ก็ได้เช่นกันผัดแบบกึ่งสุกกึ่งดิบก็ได้แต่นานานิยมให้หอมของนานาสุกหน่อยเวลาเขาสุกอ่ะเขาจะเปลี่ยนจากกลิ่นฉุนฉุนเป็นรสหวานหวานถ้ามันอร่อยมากแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอ่ะหอมของเราเริ่มสุกใส่เนื้อบดติดมันนานาจะกระจายเนื้อแบบนี้ให้เนื้อของเราโดนความร้อนแล้วก็ขึ้นเป็นสีนิดนึงโรตีจอนโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาเจ้าเนื้อสับเนี้ยมาใส่ไข่แล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นใส่ลงไปในกระทะเอาขนมปังวางจากนั้นพอขนมปังกับไข่สุกพร้อมๆกันพับขึ้นมาแล้วก็ทานแต่วันนี้โรตีจอนของนันนะเพิ่มโปรตีนเข้าไปแบ่งเนื้อครึ่งนึงเนี่ยนะคะใส่ลงไปผสมกับไข่แต่ข้างบนนันนะท็อปปิ้งเจ้าเนื้อตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยคุณคิดดูสิกัดเข้าไปทุกคำเจอทั้งเนื้อเจอทั้งไข่โอ้โหความสุกจริงๆเราจะเห็นสีของเนื้อของเราเริ่มสุกแล้วเรามาปรุงรสกันนะคะวันนี้นันนามีของเผ็ด3อย่างซึ่งเป็นเผ็ดคนละโทนมีพริกไทยดำนะคะพริกไทยป่นใส่ลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงกะหรี่ค่ะและพริกป่นเนี่ยเราใส่แค่นี้จากนั้นเขาเข้ากันแล้วตรงนี้ปิดไฟนะคะจากนั้นเราจะเอาเนื้อสับของเราที่ปรุงรสแล้วเนี่ยนะเอาลงมาใส่กับไข่คนเข้าด้วยกันเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเอาล่ะขนมปังเก่าของเราเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าขนมปังแห้งแบบนี้เลยนานาเอามีดฟันเลื่อยผ่าเข้าไปแบบนี้ผ่าครึ่งขนมปังเกือบขาดแต่ไม่ขาดนะคุณโอเคแบบนี้นะคะเราก็จะได้ขนมปังแบบนี้จากนั้นปิดเขาไว้ก่อนวางไว้เราจะแบ่งเนื้อส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับโรยหน้าอีกส่วนหนึ่งของเราใส่ลงมากับไข่ใส่ลงมาคือโรตีจอนชิ้นนี้ซื้อกินไม่ได้นะบอกเลยเพราะว่าเนื้อเยอะมากเนื้อสับของเราใส่ไข่ลงไปไข่ไก่2ฟองนะคนจากนั้นเนี่ยนะคะเปิดไฟกระทะเริ่มร้อนใส่น้ำมันลงไปนิดนึงจากนั้นเราจะใส่ไข่ของเราลงไปใส่ไข่ลงไปนะคะหลังจากใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วตะล่อมไข่เข้ามาหน่อยให้เขาเป็นทรงจากนั้นเนี่ยเราจะเอาเจ้าขนมปังของเราเนี่ยนะคะวางลงไปเลยวางเสร็จแล้วเอามือเนี่ยนะคะกดลงไปหน่อยถ้าอยากให้หอมยิ่งขึ้นสามารถเอาเนยทาข้างบนก็ได้แต่วันนี้นานามีชีสก็เลยคิดว่ามันก็อ้วนพอแล้วก็แล้วแต่เลยค่ะได้หมด
หอมมากเลยอ่ะตรงนี้แบบหอมกลิ่นผงกะหรี่จางๆแล้วก็รู้ว่ากลิ่นของเนื้อวัวติดมันโดนความร้อนมันช่างหอมอะไรขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลงจานเสิร์ฟกันค่ะว่าเราใส่อะไรเพิ่มลงไปบ้างโรตีจอนของเรานะคะเอาใส่จานเสิร์ฟจานเสิร์ฟจริงๆเราก็มีผักอยู่แล้วล่ะคุณแต่ว่าต้องเพิ่มผักอีกนิดนึงสิเด็กวัยรุ่นปัจจุบันนิยมทานผักเราก็จะใส่ผักลงไปมีมะเขือเทศนะคะแตงกวาจากนั้นเจ้าเนื้อสับปรุงรสของเราเนี่ยนานาใส่ลงไปเลยโอเคแบบนี้เพิ่มเข้าไปแล้วความเป็นโรตีจอแน่ซอสมะเขือเทศเนี่ยคือของที่ขาดไม่ได้กับเมนูนี้เลยนะเดี๋ยวนะเพิ่มมายองเนสไปหน่อยมันนวลๆถ้าเป็นแค่นั้นมันก็ไม่ใช่เด็กอ้วนแบบเราเพราะฉะนั้นเพิ่มชีสขูดนะคะเข้าไปหลายคนก็นิยมใส่เป็นเชดดาร์ชีสแผ่นๆแต่นาเพิ่มชีสขูดแบบเนี้ยลงไปเลยโรตีจอนเวอร์ชันนาก็จะพ่นไฟนิดนึงค่ะพ่นไฟลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ชีสของเราละลายแบบนี้ระวังนะมีกระดาษนะเอาแค่ชีสของเราพอเยิ้มๆแบบนี้นะคะโอ้โหเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆโอเคจากนั้นเราก็จะเสิร์ฟด้วยการปิดเขานิดนึงเพย์เขาหน่อยแล้วก็เอาผักลงไปวางข้างๆบอกว่าฉันกินผักด้วยเหมือนกันนะวันนี้นี่โรตีจอนเวอร์ชันนาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโรตีจอนเสิร์ฟแบบนี้ถ้ามันดูชิ้นใหญ่เกินไปหลายคนนิยมผ่าครึ่งแล้วก็แบ่งเสิร์ฟโหคุณเนี่ยหนึ่งในเมนูที่เรียกได้ว่าทานได้ตั้งแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นหรือมื้อดึกเลยลองเอาเมนูโรตีจอนไปทำครั้งหน้าถ้าคุณมีขนมปังเก่าเหลือที่บ้านนะคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูผัดพริกขิงลูกชิ้นหมูฟักทองหนึ่งรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมกันนะตักลูกชิ้นหมูผัดพริกขิงใส่จานน่าทานนะคุณผู้ชมนี่ถ้าคุณผู้ชมมีไข่เค็มหรือว่าปลาสลิดทอดหรือไข่เจียวหรือไม่ได้ก็ไข่ต้มยางมะตูมมันจะเพอร์เฟกต์นะคุณผู้ชมนะไม่รู้สินะทำไมกับข้าวไทยใครเนาะชอบบัญญัติสิ่งเหล่านี้ให้มันคู่กันติดกระทะไว้หน่อยเป็นของตัวเองลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านข้าวต้มอารมณ์ดีหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านข้าวต้มอารมณ์ดีจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อร้านข้าวต้มอารมณ์ดีนะคะอยู่ที่มอนาลีสวนนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะเปิดตั้งแต่ปี42อะค่ะปีนี้ก็ประมาณ23ปีค่ะแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเมนูที่ร้านน่ะมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเวลาเราทำอาหารทานข้าวต้มเนี่ยส่วนใหญ่เมนูก็จะมีรสเค็มนำอยู่แล้วค่ะเกือบทุกเมนูเลยค่ะถ้าอย่างผัดผักบุ้งเนี่ยลูกค้าจะรสเค็มเราก็จะรสตัวซอสผัดลงแล้วก็เพิ่มน้ำพวกน้ำสต๊อกของเราลงไปค่ะเพื่อให้อาหารเนี่ยรสเค็มเพราะฉะนั้นเมนูที่เป็นเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งก็จะเป็นพวกผัดผักบุ้งหนังเลียบหมูสับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นผัดผักบุ้งหมูกรอบกุ้ยช่ายขาวเห็ดหอมอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถจะลดความเค็มลงได้ในทุกๆเมนูอะค่ะอาจารย์หมอวรวรรณคะส่วนใหญ่คนที่ไปกินข้าวต้มกับข้าวมันก็จะเค็มๆนะคะร้านข้าวต้มนี่ก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราใช่ไหมคะที่เราอยากจะรณรงค์ให้ร้านข้าวต้มขายอะไรต่อมีอะไรที่มันไม่เค็มอะคะอาจารย์หมอคะเรียนเชิญค่ะก็ฟังชื่อเมนูที่คุณนุ่มพูดแล้วมันก็คือเมนูท็อปฮิตของร้านข้าวต้มเลยค่ะอาจารย์พวกเมนูที่กล่าวมาจินตนาการปริมาณโซเดียมออกเลยค่ะว่า
จานหนึ่งน่าจะเกิน1,000มิลลิกรัมขึ้นไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะถ้าเราสามารถทำเมนูท็อปฮิตที่มันไม่ดีต่อสุขภาพให้มันกลายเป็นเมนูสุขภาพได้เนี่ยแล้วหลังจากที่เราปรับสูตรนี้ได้แล้วคุณนุชเอาไปเผยแพร่ต่อนะประชาชนก็จะได้ทั้งสุขภาพดีแล้วก็ได้ทานอาหารที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอะค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะคุณนุชถ้าเราใช้วัตถุดิบที่สดใหม่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้ซื้อหมูแช่แข็งเนี่ยเราใช้หมูสดเนี่ยมันจะเพิ่มความอูมามิของลิ้นได้นะคะแล้วก็จะลดการใช้ซอสปรุงรสได้อะค่ะคุณนงนุชคะคุณนงนุชทราบใช่ไหมคะว่าถัดจากนี้ไปคุณนงนุชต้องพิสูจน์ให้เราเห็นด้วยการลงมือปฏิบัติชิมแล้วก็บอกกับเราว่าอร่อยแล้วก็มั่นใจว่าจะทำขายได้คุณนงนุชพร้อมไหมคะพร้อมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนงนุชคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ครัวนะคะหมูสับผัดปลาเค็มปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่691มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่525มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% ผัดผักบุ้งปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3125มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1626มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 48%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูที่เหมาะกับการรับประทานข้าวมาฝากคุณผู้ชมนะรับรองตำรับเนี้ยทำให้คุณผู้ชมกินข้าวได้เยอะทีเดียวครับผัดพริกขิงลูกชิ้นหมูฟักทองหนึ่งเราเริ่มต้นผัดพริกขิงกันเลยนะเรื่องผัดต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตรับรองจะติดใจผัดพริกขิงต้องใส่น้ำมันเยอะนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะสีจะต้องออกแดงๆน้ำมันเยิ้มๆอันนี้เป็นหน้าตาของผัดพริกขิงนะครับผัดพริกขิงจะต้องใช้น้ำพริก2อย่างนั่นก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดแล้วก็น้ำพริกเผาแต่น้ำพริกเผาจะใส่ที่หลังนะคุณผู้ชมจัดการผัดน้ำพริกแกงเผ็ดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมความเผ็ดจะได้จากน้ำพริกแกงเผ็ดนะคุณผู้ชมส่วนน้ำพริกเผาจะช่วยในเรื่องของความแดงฉ่ำแล้วก็ชวนรับประทานเนี่ยคุณผู้ชมพอเราผัดน้ำพริกแกงเผ็ดได้ฟูๆหอมๆแบบนี้มีเคล็ดลับมาบอกแอบใส่น้ำจิ๊ดเดียวน้ำพริกแกงจะฟูมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหยาะน้ำอย่างเงี้ยทำให้น้ำพริกแกงหอมมากยิ่งขึ้นมีเวลาอยู่ในน้ำมันได้นานจะยิ่งส่งกลิ่นคุณผู้ชมหอมนะเห็นไหมกลิ่นดีมากเอาละเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปใส่น้ำพริกเผาเสร็จแล้วก็รีบผัดให้น้ำพริก2ชนิดเข้ากันไฟก็อ่อนลงสักนิดนึงคุณผู้ชมต้องอย่าลืมน้ำพริกเผาอ่ะมีน้ำตาลอยู่ด้วยจะไหม้เร็วเห็นไหมสีเริ่มเปลี่ยนละเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงผัดพริกขิงไม่ใส่มะขามเปียกไม่ได้นะคุณผู้ชมใส่ไปสักหน่อยนึงรสชาติจะอร่อยขึ้นจริงๆแล้วก็ผัดพริกขิงจะออกหวานๆน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเตะพร้อมปรุงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะสีสันเมื่อเราปรุงรสเสร็จจะดูน่ารับประทานมากเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมดูสีสิเราจะมีความข้นวาวๆช้อนเดียวก็คลุกข้าวสวยได้1ชามสบายเลยใส่ลูกชิ้นลงไปผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะรสชาติเข้มข้นมากน่ากินจริงๆบอกเลยโอ้โหอร่อยถ้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเนื้อสัตว์แบบนี้นะยังสุกไม่ได้ที่ผัดไปนานอาจจะรสจัดหรือขมได้
เราเพิ่มน้ำได้ในระหว่างการผัดด้วยการใส่แบบนี้นิดเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมหายแล้วก็กลืนลงไปในนี้คุณผู้ชมเห็นไหมยังคงมันแผลบเงาสวยไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเอาละปิดเตามากรูดใส่ไปสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้านะคุณผู้ชมนะเหมือนกันพริกชี้ฟ้าก็เดี๋ยวเตรียมไว้โรยหน้าแต่ส่วนหนึ่งก็ใส่ลงไปก่อนจัดการผัดให้เข้ากันอุ้ยน่าทานมากเอาละเสิร์ฟกับฟักทองนึ่งครับตักลูกชิ้นหมูผัดพริกขิงใส่จานน่าทานนะคุณผู้ชมนี่ถ้าคุณผู้ชมมีไข่เค็มหรือว่าปลาสลิดทอดหรือไข่เจียวหรือไม่ได้ก็ไข่ต้มยางมะตูมมันจะเพอร์เฟคนะคุณผู้ชมนะไม่รู้สินะทำไมกับข้าวไทยใครเนาะชอบบัญญัติสิ่งเหล่านี้ให้มันคู่กันติดกระทะไว้หน่อยเป็นของตัวเองแม่ครัวก็ต้องชิมนะคะเอาแหละเสร็จแล้วคุณผู้ชมน่าทานนะลูกชิ้นหมูผัดพริกขิงกับฟักทองนึ่งตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมได้ในรายการกินได้ก็กินประจำทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงทางเว็บพอยต์กดหมายเลข23นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพล้างมือไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเจ้าสาคูที่นานาต้มวันนี้จะเอามาทำเมนูขนม1เมนูคือเมนูตะโก้สาคูมะพร้าวคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายหมดนะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำหน้าตะโก้กันที่เป็นหน้ากะทิเค็มๆโหน่าทานมากโหหน้าตาดูเก๋มากเลยคุณผู้ชมครับกับแกงเขียวหวานกุ้งกรอบมะพร้าวอ่อนเนี่ยคุณผู้ชมดูสิกุ้งนะเป็นตัวลอยพองสวยเชียวก็จัดการนำกุ้งที่เราทอดไว้ใส่ลงไปคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ